ได้ดูในช่วงจังหวะที่นักข่าวถามนายกประยุทธ์นะคะคือผู้สื่อข่าวเนี่ยถามว่าหวั่นใจไหมว่าการห้ามจัดเสวนาเนี่ยจะบานปลายพลเอกประยุทธ์บอกนะคะว่าไม่หวั่นการทำความดีหากกลัวก็ทำไม่ได้ต้องเด็ดขาดมีคนเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัย14ตุลา16สถานการณ์คนละสถานการณ์กันหากใครจะจัดเสวนาใดๆขออนุมัติมาหากพูดนอกกรอบก็บอกมาก็ปิดเมื่อนั้นนะคะทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูค่ะประเด็นเรื่อง14ตุลา16กับเหตุการณ์ที่นักวิชาการได้มีการยืนหยัดในสิทธิเสรีภาพของตัวเองเนี่ยหลายคนพูดไปในทิศทางเดียวกันว่านี่แหละมันจะเป็นน้ำผึ้งหยดสุดท้ายที่จะนำประเทศไทยย้อนกลับสู่ประวัติศาสตร์ใน14ตุลา16ใครอยากทราบว่าแบบไหนอย่างไรก็ติดตามแล้วก็ไปลองย้อนอ่านกันนะคะเพราะว่าบางอย่างอาจจะพูดได้ไม่เต็มที่นอกจากนี้เนี่ยนักข่าวก็ยังถามในเรื่องของการห้ามแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อย่างที่คุณกุลธิดาได้นำเสนอไปเนี่ยนะคะว่ามันจะทำให้บานปลายหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องช่วยกันอธิบายสังคมว่าเราต้องการอะไรต้องการประเทศชาติสงบกันหรือเปล่าท่านต้องการประชาธิปไตยที่ถูกต้องไหมท่านต้องการความขัดแย้งอย่างในอดีตหรือไม่ท่านต้องการให้มีการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติอีกหรือเปล่าหรือต้องการให้มีการทุจริตไม่โปร่งใสต่อไปหรือไม่การห้ามแสดงความคิดเห็นทางวิชาการท่านจะเอาอะไรมาวัดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรือถ้าต้องการเช่นนั้นก็ได้ให้เขาตีรวนรัฐบาลไปเรื่อยๆทำงานก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วงานที่ทำอยู่ณขณะนี้ใครจะมาทำแล้ววันหน้าท่านจะหากินกับเรื่องอย่างนี้ต่อไปหรือเดี๋ยวก็ตีกันมาเดินขบวนกันอีกตนก็พร้อมหากต้องการเช่นนั้นโอ้นี่คือในลักษณะท้าดวลกันเลยนะแต่ดิฉันเชื่อค่ะว่าหลายฝ่ายจะจำในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดแล้วก็มีคำตอบในการตั้งคำถามหลายๆประเด็นเช่นเดียวกันนะคะคือในกรณีที่บอกว่าการห้ามแสดงความเห็นทางวิชาการท่านจะเอาอะไรมาวัดว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีคือการเสวนาในเชิงวิชาการเนี่ยนักวิชาการค่อนข้างที่จะยืนหยัดในจุดยืนชัดเจนนะคะว่าการเสวนาเนี่ยเป็นการพูดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมวงเสวนาได้คิดต่อยอดโดยไม่มีการชี้นำความคิดว่าคุณจะต้องมองว่าแบบนี้ดีหรือแบบนี้ไม่ดีแต่มันเป็นการถกกันเพื่อที่จะเสนอมุมมองความเห็นในหลากหลายมิติใช่ค่ะจนอย่างอาจารย์ธิดาเองยังพูดเอาแบบสับเข้าใจง่ายๆบอกว่าคือไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีการชักจูงผู้ฟังไปในทิศทางใดเพราะว่าเดี๋ยวนักวิชาการเขาก็เถียงกันเองคืองานเสวนาคือเวทีที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้นักวิชาการมาถกเถียงกันนะคะการถกเถียงกันคือหลากหลายความคิดที่แตกต่างกันบนเวทีนั้นเปิดเวทีให้ถกเถียงเพื่อให้เกิดปัญญา คือไม่ต้องกังวลเลยมันไม่ใช่การปลุกระดมที่จะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็โน้มน้าวจูงใจให้ผู้ฟังเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ที่พูดอยู่บนเวทีมันไม่ใช่การเสวนาคือการเอาความคิดต่างนั่นแหละมาเถียงกันค่ะทีนี้เนี่ยคำตอบที่พลเอกประยุทธ์ถามว่าการห้ามแสดงความคิดเห็นทางวิชาการคือพลเอกประยุทธ์ตั้งคำถามไงคะคือการห้ามแสดงความคิดเห็นทางวิชาการท่านจะเอาอะไรมาวัดว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีคนฟังค่ะคนฟังจะเป็นคนที่มีการจัดการกระบวนการความคิดของตัวเองจากเหตุและผลและการชั่งน้ำหนักในการแสดงความเห็นของนักวิชาการและการแสดงความเห็นเชิงวิชาการโดยเฉพาะในรั้วสถาบันการศึกษาถือเป็นการแสดงออกในทางการเมืองถ้ามองว่าเป็นแบบนั้นที่มันจะนำสู่ความรุนแรงน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับรูปแบบอื่นๆทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะตอกย้ำและก็จับตาไปที่การบริหารจัดการรัฐบาลชุดนี้นั่นก็คือการที่พลเอกประยุทธ์ได้มีการทัดตั้งคำถามว่าท่านจะเอาเรื่องของความไม่โปร่งใสหรือคุณต้องการให้มีการทุจริตไม่โปร่งใสอีกต่อไปนั่นหมายความว่ารัฐบาลนี้จะตั้งอยู่บนความเอาจริงเอาจังกับการที่จะปราบปรามการทุจริตย้อนกลับไปที่ประเด็นใหม่เลยค่ะทีนี้ไปถึงในแบบไหนอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานถึงในแบบไหนอย่างไรสปอตไลท์มันจะยิ่งส่องสว่างมากกว่ารัฐบาลอื่นๆที่มองว่าเอาพูดแบบนี้หมายความว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาหรือนักการเมืองเนี่ยโกงกินทำทุกอย่างไม่ได้
ความหวังเกิดขึ้นค่ะมันจะถูกแก้ไขและมันจะทำได้ดีที่สุดในรัฐบาลชุดนี้ถึงได้มีการตีกรอบในส่วนของการสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์กับประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้ให้ได้ฉกคิดกันหนึ่งประเด็นก็คือจะย้อนกลับไปเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์14ตุลา16หรือเปล่าน่าสนใจนะคะว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้หรือว่าคสช.ชุดนี้เนี่ยถึงได้มีความเกรงกลัวต่อการแสดงออกในเชิงวิชาการมากซะเหลือเกินไม่เว้นแม้แต่กระทั่งพลเอกประยุทธ์หรือทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเองก็ตามนะคะมองไปถึงขั้นว่าที่ออกมากันเนี่ยมีความบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าตั้งคำถามไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะโดยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเรื่องของบ้านเมืองมีความสำคัญที่สุดนี่คือคงจะเป็นคำตอบอะที่ดิฉันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคสช.ชุดนี้หรือว่ารัฐบาลชุดนี้ถึงได้ปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการการที่จะแสดงออกอะไรต่างๆดูเหมือนจะทำไม่ค่อยได้นี่สะท้อนได้ดีจากคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกอนุพงศ์บอกว่าเรื่องของบ้านเมืองมีความสำคัญที่สุดขณะนี้ภายใต้บริบทสังคมที่มีปัญหาความไม่ปรองดองไม่สมานฉันท์ถ้าจะพูดเรื่องเหล่านี้ต้องพูดบนพื้นฐานความเป็นจริงการจัดเสวนาวิชาการหากเป็นเรื่องบริสุทธิ์ทางวิชาการคงไม่มีใครมีปัญหาในส่วนนั้นหากเป็นนักวิชาการแล้วคิดจะทำอะไรควรประเมินว่าสิ่งที่ทำจะเกิดผลกระทบกับส่วนรวมหรือไม่จะทำให้บ้านเมืองวนกลับไปมีความขัดแย้งกันหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะทำนักวิชาการอ้างว่าเป็นความบริสุทธิ์ทางวิชาการก็ต้องไปทบทวนว่าเป็นวิชาการจริงไหมต้องดูคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอย่างไรถ้าพูดแล้วกระทบกระเทือนความสงบสุขบ้านเมืองหรือเศรษฐกิจมีปัญหาก็เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกนี่ยังไม่รวมถึงพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาอ้อนขอความร่วมมือพันเอกวินไทยสุวารีทีมโฆษกคสช.ก็ออกมาย้ำว่าต้องสแกนเนื้อหาก่อนคือออกมาเยอะหลายภาคส่วนมากสิ่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอย่างพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอย่างเงี้ยค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านในคณะรัฐบาลชุดนี้นะคะก็สะท้อนถึงความคิดที่มันเกี่ยวโยงแล้วก็มีเป็นความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีเหมือนกันซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยค่ะก็บอกว่ารู้อยู่แล้วนักวิชาการแต่ละคนเนี่ยทั้ง60คนเนี่ยก็รู้อยู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองอ่ะเคลื่อนไหวทำนองนี้มาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าเมื่อนักวิชาการ60คนเนี่ยขอยื่นแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการจัดเสวนาทางวิชาการนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่าก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้หมดหากไม่ใช่ในทางการเมืองวิชาการมันเกี่ยวกับการเมืองอย่างไรตนไม่รู้แต่พูดเรื่องนี้ทีไรก็กลายเป็นการเมืองทุกครั้งและตนก็ไม่เคยห้ามใครแต่บอกว่าหากจะจัดประชุมเสวนาใดๆให้ทำเรื่องขออนุมัติมาแล้วจะพิจารณาซึ่งบางทีขออนุมัติมาแต่พอไปฟังมันคนละเรื่องกันบางคนบอกว่าหากบ้านหากห้ามแล้วเขาจะสอนอะไรเด็กก็มีเรื่องให้สอนตั้งเยอะเช่นค่านิยม12ประการก็สอนประชาธิปไตยที่ถูกต้องแต่ที่เกิดขึ้นคือพูดใส่ร้ายรัฐบาลกับคสช.ทั้งหมดอีกทางนักวิชาการทั้ง60คนก็รู้อยู่ว่าเคลื่อนไหวทำนองนี้มาโดยตลอดจริงๆแล้วถ้าพิจารณาในประเด็นที่พลเอกประยุทธ์บอกว่านักวิชาการทั้ง60ท่านเคลื่อนไหวในทำนองนี้แต่ไม่ได้เป็นทำนองที่เหมือนคณะนิติราษฎร์ดิฉันไม่ได้บอกว่าอาจารย์หรือว่านักวิชาการนิติราษฎร์เป็นอาจารย์ที่อยู่หรือว่าเลือกฝ่ายใดนะคะแต่พวกเขาที่มาแสดงความเห็นในด้านรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นไปตามกรอบประชาธิปไตยมันถูกส่งให้ฝากฝั่งการเมืองและกลุ่มคนไม่เห็นด้วยจำกัดพวกเขาว่าพวกคุณคือกลุ่มคนสีแดงคือนักวิชาการสีแดงแต่ทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่บอกว่านักวิชาการที่เคลื่อนไหวก็รู้อยู่ว่าเขาออกมาแบบเนี้ยตลอดพิจารณาที่ตัวอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์อาจารย์นิธิไม่คือไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนข้างไหนเลยนะคะอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจจะมีบางครั้งที่ไปแสดงทัศนคติหรือว่าร่วมวงเสวนาเห็นบ้างในส่วนของคณะนิติราษฎร์แล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆอย่างอาจารย์นิโรธอารีอาจารย์เอกชัยอันนั้นอาจจะบางคนตีตาอาจารย์ไว้แล้วแหละนักวิชาการเสื้อแดงแต่คือพิจารณาดูในส่วนของอาจารย์นิธิเนี่ยค่ะอาจารย์วิโรจน์อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ก่อนหน้านี้สังคมจำกัดหรือว่าจำแนกพวกเขาว่าเป็นนักวิชาการเสื้อแดงไงหรือว่าเป็นส่วนไหนทีนี้เนี่ย
ในการแสดงความเห็นในทางวิชาการดิฉันมองว่าก็กลับไปจุดเดิมอะค่ะความเป็นจริงคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะนำสู่ความรุนแรงการเสวนาการของนักวิชาการเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งนักวิชาการนี้ไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะนักรัฐศาสตร์หรือนักนิติศาสตร์เท่านั้นนะคะนักวิชาการมีในทุกคณะทุกสาขาวิชาซึ่งคณาจารย์เหล่านั้นนักวิชาการเหล่านั้นก็มีการจัดเสวนาในสาขาวิชาที่ตนนั้นเรียนจบมาที่ตนนั้นสันทัดที่ตนนั้นเป็นนักวิชาการอยู่วันนี้นักวิทยาศาสตร์จัดงานเสวนาวิชาการก็ว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์วันนี้อาจารย์ศิลปะจัดงานเสวนาก็ว่าด้วยเรื่องศิลปะแล้วอาจารย์รัฐศาสตร์กับอาจารย์นิติศาสตร์จะมาจัดเสวนาก็ต้องว่าด้วยเรื่องการเมืองการปกครองและกฎหมายมันเป็นวิชาที่อาจารย์ท่านน่ะจบมาหรือว่าทำการสอนอยู่จะให้ไปพูดเรื่องเกษตรสำหรับนักรัฐศาสตร์มันก็ไม่ใช่คือมันด้วยความชำนาญในอาชีพมันเป็นเรื่องคือถ้ามีความเข้าใจแล้วต้องบอกว่าที่ผ่านมาเสวนาวิชาการมันไม่ได้เพิ่งจะผุดขึ้นมาในไม่กี่วันไม่กี่เดือนนี้เนี่ยนะคะการเสวนาวิชาการมันมีมานานแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเอาจริงๆอาจารย์ธิดาก็ยืนยันข้อมูลตรงนี้ว่าการเสวนาวิชาการไม่เคยได้รับความสนใจจากสังคมเท่าที่ควรแม้แต่นักศึกษาเองก็ตามทีจัดงานเสวนาขึ้นมามีคนเข้าไปนั่งรับฟังเนี่ยไม่กี่คนอาจารย์ธิดาบอกบางงานเนี่ยผีจะหลอกคือแม้กระทั่งช่วงที่ผ่านมาของท่ามกลางสถานการณ์แบ่งสีเนี่ยนะคะของสถานการณ์การเมืองก็จริงมันก็มีงานเสวนาจัดขึ้นตลอดทุกสัปดาห์แต่ปรากฏว่าแทบไม่ได้เป็นสื่อแทบไม่ได้นำเสนอด้วยซ้ำไม่ได้เป็นข่าวด้วยซ้ำคนแทบไม่รู้เลยแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีใครเข้าไปสนใจด้วยซ้ำนี่ฉันมองว่าในทางกลับกันมองว่าเป็นเรื่องดีได้ในอีกแง่หนึ่งนะคือมีรูระบายให้ประชาชนเพราะว่าในเชิงประชาชนตอนนี้ประจักษ์กันรู้แล้วแหละว่าพูดอะไรหรือแสดงความเห็นทางการเมืองได้ไม่เต็มที่แม้กระทั่งอาชีพสื่อมวลชนที่ก็พูดอะไรได้ไม่เต็มที่แต่การที่ได้ให้นักวิชาการพูดในกรอบที่มันเป็นไปด้วยความระมัดระวังมากที่สุดแล้วก็เป็นวิชาการมากที่สุดฉันมองว่านั่นน่ะคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาได้ระบายความเครียดหรือความกดดันที่เกิดขึ้นณขณะนี้ได้อีกทางนึงซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลในขณะที่เขาเฝ้ามองอยู่ว่ารัฐบาลจะเดินแบบไหนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจะคืนความสุขแบบไหนจะทำตามสัญญายังไงแล้วมันไม่ได้นำมาสู่การชุมนุมหรอกค่ะมันคืองานวิชาการอันนี้เนี่ยก็เข้าใจในเรื่องของความมั่นคงมันก็ต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าป้องปรามไว้ก่อนแต่ในหลักความเป็นจริงของการเสวนาวิชาการแล้วมันไม่ได้นำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใดฉันพูดตรงๆเลยนะคะว่าเดินพลาดไปหน่อยสำหรับทางคสช.ที่ได้มีการจับกลุ่มหรือว่าให้ยกเลิกในเรื่องนี้นะคะคือแค่บอกเดินพลาดเฉยๆจริงๆเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นเลยจะไม่เป็นข่าวเลยนะคะถ้าไม่ไปยกเลิกแล้วนำมาสู่การจับกุมเรื่องจะเงียบคนจะไม่รู้เลยว่าที่ธรรมศาสตร์มีเสวนาอะไรกันเหรอใช่คุยเรื่องอะไรกันเหรอจะคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ๋อมีเสวนาปองดองอะไรกันเหรอมีอาจารย์เอกชัยไปด้วยเหรอคืออย่างที่บอกจะไม่รู้เลยค่ะจริงๆการที่ทหารลงมาจับตาดูเรื่องงานเสวนาทำให้งานเสวนาไปที่สนใจของสังคมขึ้นมาโดยทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีใครสนใจไม่มีเลยกันแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะล่าสุดทางด้านของราชภัฏโคราชก็ถูกล้มงานเสวนาไปคืองานเสวนาที่เขาจะจัดเนี่ยเป็นเรื่องวิชาการค่ะประเด็นในเรื่องพรบจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่หรือไม่นี่แหละนะคะก็คือเขาเป็นรัฐสภาโคราชอยู่แล้วเขาก็จะมาถกเถียงพูดคุยกันในเรื่องนี้สกอตแลนด์ลงประชามติแล้วเราแค่วงเสวนาว่าจะแย่ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็มีการขอร้องให้งดจัดอาจารย์วิโรจน์ว่ายังไงบ้างคะคุณชุติมาอาจารย์วิโรจน์อาลีนะคะค่ะดิฉันเสียดายไงก็คือในตอนนี้เนี่ยยุคนี้มันกลัวมันว่ามันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วก็สิ่งที่มันปะทุอยู่แรงต้านต่างๆที่มันอยู่ใต้ทะเลอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมติมันปะทุขึ้นมาเนี่ยมันยากที่จะควบคุมได้แล้วเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมานะทั้ง3ท่านอดีตที่ผ่านมาในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามแบบนี้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หรือว่าอีกหลากหลายจอมพลที่มาในยุคของลักษณะคล้ายคลึงกันของรัฐบาลชุดนี้มีที่มาที่ไม่ได้ยึดโยงกับภาคประชาชนเนี่ยในยุคนั้นเขายังมีความศิวิไลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนแล้วก็รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาสามารถที่จะออกมาแสดงความรู้ความไม่เห็นได้ในวงเสวนาทางวิชาการต่างๆแต่ในยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็
พูดยากสำหรับยุคนี้สมัยนี้แล้วกันนะคะในเมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็คือเกิดขึ้นไม่ได้ให้กำลังใจทุกฝ่ายแล้วกันค่ะร่วมกันเข้าใจการทำหน้าที่ทั้งหมดที่บอกบางทีก็ต้องขอบคุณด้วยที่ทำให้งานเสวนาเป็นที่สนใจใช่ทีนี้มาทางด้านฝากฝั่งของอาจารย์วิโรจน์อารีกันบ้างนี่นะคะก็ได้มีการเรียกร้องให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะปกป้องเสรีภาพทางวิชาการพร้อมขอนะคะให้ตอบคำถามต่อสังคมถึงจุดยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะมาติดตามประเด็นของอาจารย์วิโรจน์อารีกันนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้มีการพูดถึงกรณีที่นายสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการ